นิคนะคะก็แม้ว่าดัชนีเนี่ยจะเคลื่อนตัวในกรอบจำกัดมาหลายวันแต่ก็ถือว่ายังอิงทางขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่มีจังหวะการปรับฐานระหว่างวันเป็นจุดให้เข้ารับเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นต่อไปนะคะเราก็มองว่ายังไม่มีสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มก็เลยยังยกแนวรับและแนวต้านขึ้นตามจังหวะการแกว่งตัวนะคะโดยแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ 1,570 ถึง 1,575 แล้วก็แนวรับที่ 1,560 ถึง 1,555 จุดสต็อกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัว BJCHI นะคะตัวนี้เบรกแนวต้าน EMA 75วันที่กดราคาลงมากกว่า2เดือนได้นะคะด้วยวอลุ่มหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือส่งสัญญาณซื้อได้ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางแล้วนะคะแนวโน้มฟื้นตัวแนวรับจะอยู่ที่37บาทสลึงนะคะต้าน39กับ40บาท50แล้วก็คัตลอสที่36บาท50ถัดมาเป็นตัวเบสนะคะตัวนี้เนี่ยวิ่งเมื่อวานวิ่งขึ้นทำนิวไฮด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าหลายเท่าตัวนะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะก็ถือว่าแรงเหวี่ยงดีนะคะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อไปรับจะอยู่ที่3บาท44นะคะต้าน3บาท68กับ3บาท80แล้วก็คัทลอสที่3บาท40ตัวสุดท้ายเป็น BWG นะคะตัวนี้เนี่ยราคาสร้างฐานมานานตั้งแต่กลางเดือนก่อนนะคะแล้วก็เพิ่งจะวิ่งขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่เข้ามาอย่างหนาแน่นแล้วเครื่องมือส่งสัญญาณซื้อพร้อมกันแล้วนะคะก็ถือว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวแนวรับจะอยู่ที่4บาท60แนวต้าน4บาท82กับ4บาท96นะคะแล้วก็คัทลอสที่4บาท54สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ